วมไทยสร้างชาติเนี่ยนะก็อาจจะได้สมาชิกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนเร็วนี้ก็คือนายเขตรัฐเราธรรมทัศน์ฮะเมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์หลังจากแจ้งผ่านกลุ่มไลน์พรรครวมพลังลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคนะเมื่อวันนี้ช่วงเช้าวันนี้ช่วงเช้าทีนี้จะไปสมัครเป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติค่ะนะอันนี้ลูกชายของอาจารย์อเนกเหล่าธรรมทัศน์นะฮะพ่อนี่เป็นหัวหน้าพรรคนะพ่อนะเพราะฉะนั้นจะมีตามมาอีกหรือเปล่าน่าสนใจนะรวมไปถึงพรรครวมพลังด้วยแหละค่ะจะกลายมาเป็นรวมพลังรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่าคำว่ารวมๆมาเนาะเอามารวมๆกันนะนะเพราะว่าขั้วการเมืองก็อยู่ในขั้วเดียวกันอยู่แล้วนะเดี๋ยวรอดูนะฮะแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยมาแน่วันนี้